พอจับคู่กับโยก็รู้สึกว่ากดดันนะเพราะเด็กคนนี้เก่งจริงๆของจริงใช่คำนี้ดีกว่าเห็นหน้าอย่างนั้นนะของจริงครับโอ้แบบโอ้พี่ต้อมอะไรก็แบบโอ้พระเจ้าทำไมผมต้องมาเจอพี่อะไรเงี้ยแบบโอ้พี่ต้อมคือเขาเป็นแบบศิลปินระดับประเทศแล้วครับคือแบบเดอะแรปเปอร์เลยอะไรเงี้ยโอเคยกเอาจริงๆแล้วนะเราคือมวยที่ถูกคู่มากๆเลยล่ะพี่ไม่รู้ว่าหยกจะมาไม้ไหนแต่พี่มาไม้หน้าสามแน่นอน พี่ต๊อปพี่อย่าแกะดำเดี๋ยวเจอแกะขาวแบบผม